บายดีพ่อแม่พี่น้องมดสู่ครูสู่พ่อเนาะวันนี้มาสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวงานบุตรออกพรรษาหรือว่างานไหลเรือไฟเนาะอยู่ที่อำเภอเมืองนครพนมเนาะจังหวัดนครพนมครับนี่เป็นบรรยากาศยามบ่ายนะพ่อแม่พี่น้องกำลังมาเลาะมาเที่ยวงานเนาะบรรยากาศอยู่ที่แคมป์ของเนาะพี่น้องจะมีห้างร้านขายเครื่องขายอาหารขายน้ำปั้นน้ำหวานเนาะวันนี้บาซอนมาเลาะผู้ดีเอาทำให้น้องเลยสายที่เอามาเนี่ยมามีโมมานำเนาะพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเนาะงานไหลเรือไฟหรือว่างานบุญออกพรรษาครับอยู่ที่อำเภอเมืองนครพนมเนาะร้านขายข้าวจี้ไข่ปิ้งเนาะบรรยากาศในงานเนาะมีทางสาวลาวสาวไทยนะพากันมาเลาะมาเที่ยวงานพี่น้องพี่น้องสองฝากฟังเนาะมาเที่ยวงานในวันนี้พี่น้องเลยถ้าได้งานจะมีกิจกรรมหลายอย่างเนาะมีกลางคืนก็มีการแสดงหมอลำซิ่งเนาะมีคอนเสิร์ตนี่เป็นบรรยากาศอยู่ลานพญานาคราชเนาะอากาศกระฮ้อนเท่าไหร่มาเนี่ยวันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองนครพนมก็มีการแข่งเฮือกด้วยกันเนาะบรรยากาศไปก่อนพี่น้องบรรยากาศอยู่ที่ลานพญานาคราชเนาะจะมีพวกพี่น้องเรามาเลาะมาลิขิตมาถ่ายรูปมาไว้มาบูชาพญานาคราชอากาศวันนี้ก็ร้อนขนาดพี่น้องเลยกลางเว้นคนบ่ค่อยลายปานใดเนาะกลางคืนตอนแรกรถกลางคืนพี่น้องเขาจะมาเที่ยวมาเรียกลายเนาะวันนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์พี่น้องมีผู้พักผู้พ่อนมองลายคนเนาะสำหรับงานออกพรรษาหรือว่างานไหลเรือไฟปีนี้เนาะคงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์อยู่ที่ลานพญานาคราชครับเพื่อเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพี่น้องพญานาคราชครับการบวงสรวงการบูชาบรรยากาศอยู่ที่แคมป์ของพี่น้องเนาะฝั่งนั้นเนาะฝั่งซ้ายเป็นฝั่งเมืองท่าแขกแขวงตะวันประเทศลาวเฮาเนาะทางฝั่งคนจะมีการจัดงานบุญออกพรรษาเนาะตัวงานบุญทรงเฮือกด้วยกันเนาะตอนนี้ก็กำลังมีการแข่งเฮือกอยู่เนาะบรรยากาศทางฝั่งเมืองท่าแขกจะมีวิวทิวทัศน์
รับสำหรับงานลายเรือไฟที่อำเภอเมืองนครพนมหรือว่างานบุญหลวงพ่อสาแต่ละปีเขาจะจัดอย่างยิ่งใหญ่เนาะในคืนวันอาทิตย์นี้ก็มีการลายเรือไฟเนาะการประกวดเรือไฟบรรยากาศนะครับพี่น้องเฮานะพากันมาไหว้พญานาคราชครับมีการบวงสรวงมีการบูชาพญานาคราชนี่แม่นสวนสาธารณะเนาะพญานาคราชเนาะอันนี้แม่นเรือไฟนะพี่น้องเพิ่นสิกะเกี่ยวไว้เอาไว้ไล่เนาะมื้อคืน15ค่ำเรือไฟน้อยเนาะบางข้าวหลามเนาะบางข้าวหลามนครพนมพี่น้องเลยข้าวหลามข้าวกล้ำบรรยากาศที่มีเต็มคอพี่น้องเป็นจุดทุกนี่ฟังอำเภอเมืองพระมนมก็มีการแข่งเรือกันเนาะตอนนี้คณะกรรมการกำลังเอาเรือขึ้นเมื่อปล่อยเนาะบรรยากาศสองฝากฟังมีน้ำคลองเนาะนครพนมกับท่าแขกพี่น้องเนาะวันนี้อากาศร้อนคักขนาดคึกคืนมวนซื่อขนาดมาเลยนี่เรือกำลังมาเทียบท่าเนาะกำลังสิปล่อยเรือบรรยากาศงานลายเรือไฟเนาะหรือว่างานบุญออกพรรษาอยู่ที่อำเภอเมืองนครพนมเนี่ยตอนนี้เรือปล่อยออกมาแล้วพี่น้องบ่รู้ว่าเรือบ้านใดเป็นบ้านใดเนาะ
พื่ออยู่ฟังแซงล่ะตอนนี้เพื่ออยู่ฟังแซงสิเป็นล่ามแล้วพี่น้องขาดเป็นล่ามแล้วนี่คือภาพบรรยากาศอยู่ที่อำเภอเมืองพัทลุงแล้วพี่น้องวันนี้มาสอนพาพี่น้องมาล็อกมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเนาะเอาได้เบิ่งได้ชมกันเนาะกาดห้อยขนาดมันนี้บรรยากาศที่ร้านพญานาคราชเนาะมีทางสาวลาวสาวไทยมากันมาเลาะมาเที่ยวพี่น้องได้เนาะมาถ่ายรูปเนาะมาถ่ายเอาวิวทิวทัศน์ธรรมชาติฟังเมืองท่าแค่เนาะแปลงขมวดเลยอันนี้แมนทางคนย่างหรือว่าทางรถทีบพี่น้องอยู่ที่แคมป์ของอำเภอเมืองนครพนมเนาะเรือไฟใหญ่จะอยู่ด้านเทิงพี่น้องเนาะบรรยากาศสองภาคฝั่งงามขนาดนี่คือภาพบรรยากาศอยู่ที่อำเภอเมืองนครพนมเนาะพี่น้องมือดีเบาซอนพาพี่น้องมาเก็บภาพบรรยากาศเนาะงานไหลเรือไฟระหว่างงานบุญออกพรรษาเนาะสำหรับคลิปนี้มาตอนนี้ก็หมดเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเบาซอนมาตลอดเนาะขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งโศกมาร่ำรวยเนาะสำหรับคลิปนี้บายบายพี่น้อง